จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกคุณผู้ชมคะกว่า26ปีที่สมเด็จฮุนเซนยึดครองกัมพูชาอย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็เป็น26ปีค่ะที่ได้เสวยอำนาจบนความทุกข์ยากของชาวกัมพูชากว่า14ล้านคนปีพุทธศักราช2550จากการสำรวจภายใต้ชื่อโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ระบุว่ากัมพูชามีรายได้ประมาณปีละ 1,700 ล้านดอลลาร์ขณะที่ประชากร14ล้านคนมีอยู่ถึง 35% หรือ4ล้าน9แสนคนอาศัยอยู่ในความยากจนที่ต่ำสุดมีรายได้เฉลี่ยวันละ50เซนหรือไม่ถึง10บาทเท่านั้นสวนทางกับโอกาสทางเศรษฐกิจของกัมพูชานะคะด้วยขุมทรัพย์น้ำมันที่ธนาคารโลกรายงานเมื่อ4ปีที่แล้วว่ากัมพูชามีน้ำมันอยู่ถึง 2,000 ล้านบาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่ารายได้ที่เกิดจากขุมทรัพย์น้ำมันที่ถูกดูดไปเข้ากระเป๋าของผู้นำและพรรคพวกทำให้ประชาชนยังต้องอยู่อย่างอดอยากแถมประเทศต้องเป็นหนี้ต่างชาติอีกราว 30,000 ล้านดอลลาร์สอดคล้องกับผลการตรวจสอบขององค์กรค่ะเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ IT จากประเทศเยอรมนีที่รายงานว่ากัมพูชามีภาพลักษณ์ทุจริตคอร์รัปชันอยู่ลำดับที่154ของโลกจากการสำรวจทั้งหมด178ประเทศและไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จฮุนเซนยังทิ้งขว้างชาวกัมพูชาที่เรียกว่าขแมกรอมที่ถูกตราหน้าว่าเป็นชนชั้นต่ำที่สมเด็จฮุนเซนเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเป็นชาติพันธุ์ของตัวเองและด้วยการที่ไม่แยแสพื้นที่กว่า 89,000 ตารางกิโลเมตรนะคะทางฝั่งที่ตะวันออกของประเทศกัมพูชาซึ่งถูกเวียดนามยึดครองทั้งที่เต็มไปด้วยชาวขแมกรอมจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าพื้นที่จำนวนมหาศาลถึง 89,000 ตารางกิโลเมตรนั้นไม่มีทางเทียบได้กับพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรบนเขาพระวิหารแต่สาเหตุที่สมเด็จฮุนเซนไม่เคยกล่าวถึงเป็นเพราะภาระจำยอมต่อผู้ที่มีพระคุณอย่างเวียดนามเปรียบเปรยเป็นสุภาษิตเห็นขี้ดีกว่าไส้เมื่อต้องทิ้งขว้างพี่น้องชาวกัมพูชานับแสนชีวิตเพื่อเอาใจเวียดนามชาวกัมพูชาหลายแสนหลายล้านชีวิตค่ะอาจต้องเผชิญกับสภาพความทุกข์ยากไปชั่วกับชั่วการก็ได้หากความมุ่งหวังครองอำนาจนะคะของสมเด็จฮุนเซนในการยึดครองอำนาจไปตลอดชีวิตประสบความสำเร็จหรือไม่ก็เป็นเพราะการถ่ายทอดอำนาจไปให้กับลูกๆทั้ง6คนและเครือญาติดังเจตนารมณ์ที่สมเด็จฮุนเซนเคยกล่าวตอนหนึ่งว่าใครก็ตามที่คิดจะยึดอำนาจต้องตายสถานเดียวพลโทฮุนมาเนตค่ะคือลูกชายคนโตที่เติบโตในสายความมั่นคงภายใต้การผลักดันของผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกด้วยวัยเพียง33ปีเป็นที่ชัดเจนว่าสมเด็จฮุนเซนปูทางเอาไว้ให้กับฮุนมาเนตเป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยจากเวสต์พอยต์สหรัฐอเมริกาต่อด้วยปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์จากบริสตอลประเทศอังกฤษและเมื่อสำเร็จการศึกษาฮุนมาเนตได้กลับมาประจำในกองทัพกัมพูชาตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลน้อยที่70หรือเรียกหน่วยงานค่ะว่าหน่วยองครักษ์ฮุนเซนหลังจากนั้นจึงไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในกองทัพอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับในทางการเมืองพลโทฮุนมาเนตได้รับการเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CCP แต่ฮุนมาเนตค่ะจะขึ้นมาถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นั้นอาจจะต้องเผชิญกับศึกสายเลือดกับน้องชายคนที่3ที่ชื่อฮุนมานีในยศพันเอกและมีตำแหน่งเป็นถึงผู้บัญชาการควบคุมรถถังอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นการแสดงให้เห็นนะคะถึงความเป็นปึกแผ่นของขุนกำลังของสมเด็จฮุนเซนที่นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเช่นนะคะกับสายงานอื่นๆค่ะที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการกระชับคุ้มกำลังให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ถูกวางเอาไว้ให้กับคนในครอบครัวแทบทั้งสิ้นฮุนมานาลูกสาวคนโปรดนะคะที่เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์บายอนและมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีแต่งงานกับดีวิเจียค่ะเชตรานะคะบุตรคนโตของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฮุนมานิตลูกชายคนที่2เป็นนักธุรกิจสายการเมืองเช่นเดียวกับพี่น้องของสมเด็จฮุนเซนอย่างฮุนแนงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกำปงจามและน้องสาวท่านผู้หญิงฮุนเซนนีในฐานะที่เป็นฐานของธุรกิจมากมายค่ะในกัมพูชาและประเทศไทยนับรวมไปถึงเพื่อนร่วมรบอย่างเฮงสำรินค่ะหรือสมเด็จอัครมหาปัญจจักรีเฮงสำรินที่ดูแลส่วนของรัฐสภา
ผ่านการดำรงตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาและดำรงตำแหน่งประธานอาวุโสพรรคประชาชนกัมพูชาและเจียซิมหรือสมเด็จอัครมหาธรรมโพธิสารเจียซิมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาทั้งหมดนี้นะคะก็คือประชาธิปไตยซ่อนรูปเผด็จการอย่างชัดเจนที่สุดโดยไม่รู้ว่าขีดจำกัดหรือมีขีดความอดทนของพี่น้องชาวกัมพูชากว่า14ล้านคนทั่วประเทศจะหมดลงไปในวันไหนค่ะเพราะแม้กระทั่งสื่อกัมพูชาทุกรูปแบบที่พยายามปิดหูปิดตาประชาชนแบบนาทีต่อนาทีทหารกัมพูชามีหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของประเทศและไม่เคยลุกล้ำประเทศใดที่คุณพูดว่า 4.6 มันเป็นคำพูดของคุณเองเป็นการเพ้อเจ้อของพวกคุณเองเอาไว้ในโลกนี้เย็นบ้วนจัดประมวยนังเกียรติกาปราเปียสำได้ปีปัวโลกแอ่แต่งออกจีกาสระมาสระไม้รอปัวโลกแอ่แต่งออกกัมพูชาไม่เคยยอมรับแผนที่ที่คุณทำด้วยตนเองเพราะเราถือว่าแผนที่โจรยืงมันได้ต่อตัวสกว่าแผนที่ได้ปูลูกไอ้กู้หน่อยครูดไอ้ปีปรัวยืงและเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่จะสามารถปลดแอกชาวกัมพูชากว่า14ล้านคนออกจากกรอบที่ถูกอำนาจเป็นการร่างขึ้นนั้นค่ะคือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกโดยปราศจากการบิดเบือนซึ่งช่องทางที่มีความเป็นไปได้และกำลังเปิดโอกาสให้ทุกสังคมในโลกก็คืออินเทอร์เน็ตในรูปของ World Wide Web อย่างไม่หยุดยั้งนะคะทำให้เกิดโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์คขึ้นอย่างมากมายที่รู้จักกันในชื่อของ Facebook Twitter หรือ High Fiveโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในแง่ของปริมาณผู้ใช้ Facebook นับตั้งแต่ปี2548มาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้แบบก้าวกระโดดค่ะจาก100ล้านยูเซอร์ไปจน600ล้านยูเซอร์ทั่วโลกและหวังว่าในจำนวนดังกล่าวนะคะก็จะมีชาวกัมพูชาอยู่ไม่มากก็น้อยก็ลองมานึกถึงภาพที่สั่งให้ยิงโรงเรียนนะผมเนี่ยคิดเลยนะว่าจะคัดค้านสงครามหรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามแต่นะฮะแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับในการที่จะปลุกระดมให้พี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับโค่นล้มมนเซนเนี่ยมีโอกาสเนี่ยผมจะทำทันทีเอาด้วยนะเอาแน่นอนฮะคือเฮ้ยคุณเป็นคนไทยนะไม่ใช่ฮะมันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่คือสื่อเนี่ยที่มันเดินไปเนี่ยในกัมพูชาต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งมันไม่เหมือนอย่างบ้านเราเพราะเราเร็วใช่ไหมคือสื่อมันเหมือนหยิบเนี่ยมันเร็วมันถึงใจเห็นภาพเนี่ยอีกระยะหนึ่งนะยังไงต้องไ ไปมันจะผ่านนะการพัฒนาการของโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะพัฒนาการมีสัญญาณส่งถึงกันได้แล้วไม่เกินนะครับ 3-4-5 ปีครับคือข่าวสารเนี่ยมันจะลื่นไหลเพราะข่าวสารมันลื่นไหลเนี่ยนะฮะอันนี้นะครับไม่ใช่เพราะความโกรธแค้นแล้วก็ที่ได้เรียนว่าอย่าได้มีความรู้สึกนึกคิดเครียดแค้นชิงชังกับคนกัมพูชาคนไทยไม่ควรเกลียดคนกัมพูชาไม่ควรกัมพูชาก็ไม่ควรเกลียดคนไทยและผมคิดว่านี่ในฐานะของประเทศครับที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับคนคิดและใคร่ครวญอันนี้เพราะนั้นกระแสหรือการกระทำใดๆก็ตามแต่นะที่นำพาไปสู่การปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศคุณผู้ชมคะ26ปีแห่งการยึดครองอำนาจแบบเผด็จการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสมเด็จฮุนเซนซึ่งกำลังจะเข้าใกล้การลุกฮือของประชาชนทั้งประเทศภายใต้เวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมโดยหากเทียบเคียงกับการลุกฮือครั้งประวัติศาสตร์ของประชาชนนับล้านของประเทศอียิปต์เพื่อขับไล่ประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักผู้กุมอำนาจเผด็จการมาถึง30ปีก็ไม่แน่ค่ะว่าจาก26ปีของสมเด็จฮุนเซนอาจเหลือเวลาเถลิงในอำนาจอีกเพียงแค่4ปีเท่านั้นเหตุเนี่ยนะครับมันมีผมคิดว่ามันเป็นผลต่อเนื่องมาจากหลายๆปัญหาด้วยกันนะครับโดยเฉพาะก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องการควบคุมประชาชนของฮุนเซนนะฮะจะเป็นปัญหาหลักเพราะในปัจจุบันเนี่ยกัมพูชาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยมีจากสาเหตุมาจากข้อแรกเนี่ยคือคุณเซนเนี่ยสะกุมอำนาจทั้งหมดของกัมพูชาไว้ครับอันที่สองเมื่อกุมอำนาจทั้งหมดประชาคุณเซนก็เริ่มร่ำรวยนะก็เริ่มร่ำรวยขึ้นมาโดยเฉพาะภรรยาของคุณเซนเนี่ยมีฐานะดีมากไอ้ประเด็นเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยกัมพูชาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในฐานะที่ยากจนต้องเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยนะ
ก็เริ่มหันไปมองดูว่าเอ๊ะทำไมขณะที่เรายากจนลงทำไมฮุนเซนถึงร่ำรวยขึ้นนะแล้วก็ภรรยาก็ร่ำรวยขึ้นในขณะเดียวกันกับเมื่อเข้ามาเปรียบเทียบดูการปกครองในระบอบฝั่งไทยแล้วประชาชนกัมพูชาก็เริ่มมีปฏิกิริยากับฮุนเซนอันนี้เป็นเพราะว่าประชาชนกัมพูชาเนี่ยเข้ามาขายแรงงานในไทยมากเมื่อเข้ามาขายแรงงานในไทยมาก ก็รับรู้ข่าวเปิดจากสังคมในไทยนั้นนำไปเปรียบเทียบจึงเกิดปัญหานี้ขึ้น ประเด็นต่อไปก็คือ คุณเซนเนี่ยรวบรวมนะเข้าไปใช้อำนาจแทนพระมหากษัตริย์ในพิธีต่างๆแต่วัดการปฏิบัติของคุณเซนไม่เหมือนกับพระมหากษัตริย์เช่นกรณีที่คุณเซนไปมอบปริญญาบัตรให้กับนักเรียนคุณเซนก็เอาเรื่องการเมืองเข้าไปพูดแทนที่จะพูดถึงเรื่องเมื่อจบแล้วจะต้องเอาไปใช้อะไรอะไรใช่ไหมไอ้การเปรียบการปฏิบัติของคุณเซนในลักษณะเนี้ยมันทำให้ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเริ่มหันมาโหยหาและต้องการสถาบันกษัตริย์มากขึ้นความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ศรีหมุนีก็จึงเริ่มมีมากขึ้นโดยที่ฮุนเซนเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดยั้งหรือสร้างคะแนนความนิยมให้กับตัวเองขึ้นมาทัดเทียมสีหมุนีนะครับทีนี้ผมย้อนถามว่าอย่างที่ท่านบอกว่าทางด้านของฮุนเซนเนี่ยครับที่บอกว่าภริยาเนี่ยมีที่ตลอดระยะเวลาที่ฮุนเซนเนี่ยครับปกครองกัมพูชาอยู่เนี่ยครับภริยามีความรวยขึ้นเนี่ยครับผมอยากจะทราบว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการคอร์รัปชันขนาดไหนครับแสดงให้เห็นถึงการโกงกินอย่างชัดเจนใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณเซนเนี่ยจะร่ำรวยขึ้นภรรยาคุณเซนจะร่ำรวยขึ้นมาถึงขนาดนี้นะเพราะไม่ใช่ภรรยาคนแรกเป็นภรรยาที่มาแต่งงานตอนหลังนะฮะแล้วก็ความร่ำรวยของภรรยาคุณเซนเนี่ยก็มันมาจากการประกอบกิจการที่ละเมิดกฎหมายกัมพูชาหลายเรื่องในลักษณะเข้าไปทำบางสิ่งบางอย่างก็เกิดจากการลงทุนร่วมกับต่างชาติโดยที่แกไม่ได้ลงทุนแต่แกเป็นหุ้นลมการสงครามทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับที่คุณเซนวางแผนอย่างที่ท่านได้เคยพูดไว้นะครับว่าวางแผนไปไกลกว่าในเรื่องพื้นที่ชายแดนนะครับท่านมองในกรณีนี้มันเป็นในเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้แล้วเห็นไหมพัฒนาการต่อสู้มันออกมาถึงขนาดนี้แล้วฮุนเซนเป็นคนที่มีความชำนาญนะในการรักษาอำนาจตัวเองเพราะผ่านเวลาอย่างยาวนานมาถึง20ปีมีประสบการณ์รู้ว่าอะไรจะควรจะทำอะไรไม่ควรทำดังนั้นฮุนเซนจึงพยายามจะผลักดันเรื่องนี้ขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติเพราะว่าฮุนเซนมั่นใจว่าในระดับนานาชาติแล้วเนี่ยนะฮุนเซนประเทศกัมพูชาเนี่ยน่าจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าประเทศไทยเพราะ 1. ประเทศกัมพูชายังมีทรัพยากรที่ให้ต่างชาติเข้ามาแสวงหาอีกเยอะนะแต่ทรัพยากรในลักษณะเนี่ยประเทศไทยก็มีแต่ถ้าเผื่อพวกต่างชาติจะเข้ามาทำในประเทศไทยมันลำบากจะต้องผ่านการพิจารณาของ BOI จะต้องผ่านอะไรหลายขั้นตอนแต่ในขณะเดียวกันเพื่อไปลงทุนในกัมพูชาคุณเซนสามารถอนุมัติให้เลยในพื้นที่ติดปัญหาขัดปัญหาอะไรคุณเซนก็สามารถจะย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ได้แต่ในไทยเราทำไม่ได้ใช่ไหมมันต่างกันเพราะฉะนั้นคุณเซนคิดว่านานาชาติโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการลงทุนเนี่ยน่าจะสนใจกัมพูชาและช่วยเหลือกัมพูชามากกว่านอกจากนั้นกัมพูชายังเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศนี้อยู่ของประเทศเหล่านี้อยู่เพราะนั้นในเมื่อความสนิทชิดชอบหรือความสนิทชิดใกล้กันระหว่างกัมพูชากับยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสจึงมีมากกว่าไทยกับฝรั่งเศสคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข้อเท็จจริงอันเป็นที่มาของคำว่าทรราชฮุนเซนค่ะวันนี้เวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกหมดลงแล้วนะคะดิฉันการดาแย้มบุญเรืองและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อน